3สิ่งครับที่บอกว่ารักนี้คือรักแท้ดูจากอะไรบ้างสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus เขาหล่อไม่ใช่นะครับเขาเอาใจเราไม่ใช่เขาพูดแล้วใจเราเต้นไม่ใช่คืออะไรอย่างแรกเลยนะครับรักแท้ยอมลำบากกับเราหรือเปล่าเทสง่ายๆนะบางทีแหละถ้าเกิดว่าชีวิตคุณต้องไปทำอะไรที่มันแบบต้องตื่นเช้าหรือว่าต้องนอนดึกหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ธุระของเขาและมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องทำและลำบากในชีวิตมาเปล่าคนรักมานะแต่ถ้าคนไม่รักไม่มานะจะไปหลอกใครที่ไม่มีทางมาเลยนะให้แหกที่ตาตื่นว่าอาทิตย์เช้าแหก 8-9 โมงหรือตีห้าเลยไม่มีทางอย่างที่สองครับรักแท้คือการให้อภัยคนเราอยู่ด้วยกันมันไม่มีหรอกไม่พลาดเลยแต่ถ้าพลาดปุ๊บหัวขยี้ด่าทอโลกหมุนรอบตัวเองบล็อกสายบล็อกไลน์ในความรักไอ้พวกนี้มันพวกแบบไงเดียนาซิซึมเป็นโรคหลงตัวเองบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับรักแท้ต้องมีความให้อภัยอยู่และข้อสุดท้ายความสุขเขาคือความสุขเราอันนี้รักจริงเวลาเรารักใครจริงหรือแม้กระทั่งคุณเลี้ยงหมารักหมานะมันไม่ต้องทำอะไรให้คุณนะมันแค่คุณเห็นคุณมันมีความสุขอะนะครับคุณก็รู้สึกอิ่มใจปลื้มใจแล้วนะเห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครรักคุณจริงความสุขของคุณคือความสุขของเขาเหมือนกันนะฮะไม่ใช่เขาจะเอาแต่เรื่องแต่เราอะไรที่เป็นเรียกความสุขเขาอย่างเดียวไม่สนใจอะไรคุณเลยอันนั้นก็ยังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงอยากรู้เรื่องราวดีๆเหล่านี้ว่าความรักที่แท้จริงๆคืออะไรและทำยังไงถึงจะเจอลองเรียนคอร์สชื่อ New You ของ Club Geek ดูสักรอบหนึ่งรับประกันชีวิตเปลี่ยน